นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีการยื่นคำชี้แจงต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าตามกระบวนการนั้นจะมีการยื่นในวันที่4มิถุนายนคาดว่าจะมีการแถลงแนวทางต่อสู้รวมทั้งเผยแพร่เอกสารที่เราได้ยื่นต่อศาลในวันที่9มิถุนายนโดยแนวทางในการต่อสู้นั้นตั้งใจจะแถลงในวันนั้นทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำได้เพื่อยืนยันแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของคดีทางนี้ทางสสก็มีการเตรียมงานในสภาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันทั้งในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประชามติและการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568มาถามถึงความรู้สึกของคนในพรรคที่มีต่อการต่อสู้คดีอย่างดีอยู่หรือไม่เรื่องนี้นายภริศกล่าวว่าเราทำเต็มที่ในการปกป้องพรรคและยังมองว่านี่คือภารกิจสำคัญที่ไม่ใช่เฉพาะการปกป้องพรรคมันเป็นการยืนยันหลักการที่เราเห็นว่าถูกต้องอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราเสียสมาธิในการทำงานด้านอื่นๆโดยเฉพาะงานในส่วนของสภาจึงขอยืนยันว่าเรายังคงเดินหน้าทำหน้าที่เป็นเอกภาพอย่างเต็มที่